สวัสดีครับพื้นที่แห่งความร่วมมือ CLV DTA CLV DTA ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช5 5 4 2เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตดังกล่าวรวมถึงผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืนปัจจุบันพื้นที่แห่งความร่วมมือ CLV DTA ครอบคลุมพื้นที่1,44,341ตารางกิโลเมตรมีประชากรรวมประมาณ7.87ล้านคนใน13แขวงหรือจังหวัดของ3ประเทศประกอบด้วยสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว4แขวงได้แก่แขวงสารวันแขวงจำปาสักแขวงเซงกองและแขวงอัตปือกัมพูชาสีเขตได้แก่เขตตึงแตรงเขตรัตนคีรีเขตมณฑคีรี และเขตกระจายและเวียดนามห้าจังหวัดได้แก่จังหวัดดักลักจังหวัดยาลายจังหวัดกอนตูมจังหวัดดักโนงและจังหวัดบินเฟือกขอบเขตความร่วมมือประกอบด้วยการคมนาคมขนส่งโทรคมนาคมพลังงานการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารการเกษตรการท่องเที่ยวสาธารณาสุขวัฒนธรรม แรงงานการศึกษาสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งนี้เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564รัฐบาลของทั้งสารประเทศเห็นท้องในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี2564ถึง2573เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของสารประเทศภายใต้คำขวัญสารประเทศหจุดหมาย Countries Destination พาซิจจีนกล่าวว่าภาพเดียวแทนคำพูดหนึ่งพันคำผมทำคลิปสั้นๆมีภาพเดียวอยากทราบว่าท่านจะเข้าใจหรือไม่เคเศรษฐกิจตรงรอยต่อสาประเทศเป็นความคิดริเริ่มที่ดีแต่ดูประชากรขอ,ของทั้งสาประเทศสิครับปี2,567ลาวมีประชากร8ล้านคนกัมพูชามี16ล้านคนเวียดนาม มีหนึ่งร้อยล้านคนภาพนี้มีหลายชื่อเช่น 1. นงคงเบ้งเรียกที่ 2. เนียนเนียนสเข้าฮอสสีนกมืด5ถึงเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกท่านลองตั้งชื่อเองก็ได้คลิปสั้นๆมีเท่านี้สวัสดีครับ